ครับสวัสดีครับวิธีการคอนฟิกค่าต่างๆของตัว DigiPixel Wi-Fi นะครับเราจะทำการคอนฟิกผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์นี่ถูกฝังอยู่ในตัว DigiPixel Wi-Fi แล้วนะครับซึ่งอันดับแรกเราต้องทราบ IP ของตัว DigiPixel Wi-Fi ก่อนว่า IP อะไรนะครับซึ่งก็ทำได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกเราจะใช้เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือก็ได้ครับปล่อยสัญญาณฮอตสปอตออกมานะครับเพื่อให้ตัว GPixel ทำการเชื่อมต่อเข้าไปเข้าหากันนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดตัวหรือว่าจ่ายไฟตัวเข้ากล่อง GPixel นะครับมันจะทำการค้นหาNetwork name ชื่อว่า DigiPixel หรือว่า SSID เนี่ยนะครับแล้วก็ password digi 12345ว่ามีชื่อ network name ตรงกันไหม password ตรงกันไหมถ้าเกิดมีนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับอันดับแรกมาที่ Windows นะครับSetting นะครับ Network and Internet มาที่ Mobile Hotspot เราจะทำการเปิดเป็น Wi-Fi Hotspot นะครับแล้วทำการแก้ไข Network Name แล้วก็ Password ให้ตรงกันนะครับกับค่า Default ของกล่องนะครับคือ SSID ก็คือ Network Name นะครับเป็น DigiPixel นะครับแล้วก็ Password เป็น Digi 12345นะครับแก้ไขโดยเข้าไปที่ Edit ทำการใส่ชื่อ Network Name ตรงนี้แล้วก็ใส่ Password ตรงนี้นะครับ Digi 12345เสร็จแล้วก็ทำการ Save นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นทำการเปิดไฟล์ดูคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเป็น on นะครับทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล่อง DigiPixel Wi-Fi นะครับมันก็ทำการเชื่อมต่อก็หากันนะครับรอสักครู่ครับนี่นะครับมาแล้วนะครับนี่คือชื่อของ DigiPixel นะครับ Digi และตามด้วยรหัสของตัวกล่องนะครับว่ารหัสอะไรก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ IP ที่ได้มานะครับ 192.168.137.7.7.77นี่เป็น MAC address IP ตรงนี้นะครับเรา copy ไปเลยนะครับวิธีการเข้าไปเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับซึ่งก็ได้ทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็น Firefox Chrome IE ได้หมดนะครับในที่นี้ผมจะใช้ Firefox นะครับแล้วก็ใส่ IP เมื่อกี้นะครับเข้าไปครับกด Enter เข้าไปนี้นะครับก็จะโชว์เป็น Network Status นะครับอันนี้เป็น SSID หรือว่า Network Name ที่ DigiPixel ทำการเชื่อมต่อก็คือ DigiPixel นะครับ Host Name ก็คือชื่อเมื่อกี้นะครับชื่อของตัวกล่องนะครับนี่นะครับ IP นะครับเป็น IP ของตัวกล่อง DigiPixel Wi-Fi นะครับนี่ MAC address อันนี้เป็นความแรงของสัญญาณนะครับความแรงของสัญญาณตัวส่งถึงตัวรับนะครับค่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าโปรโตคอล E 1.31 นะครับแล้วก็มาลงลึกกันอีกทีนะครับว่าค่าต่างๆคืออะไรนะครับตัวที่สำคัญนะครับคือ Wireless Setup นะครับเข้ามาตรง Wireless Setup นะครับอันนี้คือค่า Default นะครับค่า Default ที่ตัว DigiPixel เมื่อจ่ายไฟให้มันเปิดขึ้นมาทำงานครั้งแรกนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อเข้าไปที่ Network Name นี้นะครับPassword นี้นะครับนี่ชื่อคือชื่อ Host Name ก็คือชื่อของมันนะครับเราสามารถแก้ไขได้หมดนะครับสมมุติเราอยากให้มันเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi Hotspot ของเราหรือว่า Wi-Fi Router หรือว่าเป็น Access Point
ชื่ออื่นพาสเวิร์ดอื่นแล้วก็ทำการแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้คือเป็น DHCP ก็คือเป็น IP แบบ Dynamic นะครับตรงนี้ผมแนะนำให้ตั้งเป็น Static IP นะครับเวลาเราใช้งานโปรแกรม LED Controller ต่างๆนะครับมันจะได้ง่ายไม่สับสนนะครับแต่ตอนคอนฟิกครั้งแรกก็ทำให้เป็น DHCP ไปก่อนนะครับวิธีทำเป็น Static IP ก็คือติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ค่า IP ตามที่เราต้องการเลยนะครับตามที่วงแหวนของเราได้เซตไว้นะครับว่าเป็น IP อะไรนะครับนี่ก็เป็น Netmask Gateway เซตให้ตรงกันนะครับ IP อย่าให้ซ้ำกันนะครับต่อมามาที่แท็บ Device Setup นะครับตัวDevice Configuration นะครับอันนี้เป็น Device ID เราใส่ชื่อตามที่เราต้องการเลยนะครับต่อมาเป็น Universe ก็คือจะให้เริ่มต้นที่ Universe ที่เท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วแต่เรานะครับได้หมดครับต่อมาเป็น Start Channel นะครับอันนี้เป็น Start Channel ที่1นะครับหรือเราจะให้มัน start channel อื่นก็ได้ตามแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับ universe boundary ตรงนี้นะครับก็คือเป็นจำนวน channel ต่อ1 universe นะครับเราอยากให้มันรับกี่ channel ต่อ1 universe แล้วก็แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นการ enable multi class นะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์จะจ่ายเป็น IP เป็น multi class มันก็จะรับเป็น multi class ได้นะครับตัวนี้เป็น pixel configuration นะครับ pixel เขาก็คือจำนวน pixel ทั้งหมดที่จะให้กล่องคอนโทรลนะครับค่า pixel เขาตรงนี้จะสัมพันธ์กับค่า refresh rate นะครับยิ่งจำนวน pixel มากค่า refresh rate ก็จะต่ำนะครับวิธีการคอนฟิกก็คืออย่าให้ต่ำกว่า24 Hz นะครับก็คือ24ครั้งต่อวินาทีไม่งั้นนะครับภาพจะทำภาพมันจะสั่นไหวนะครับก็คือจะให้ต่ำกว่า24ก็คือค่านี้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับนั่นคือค่าสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ 1,300 นะครับ 1,300 พิกเซลนะครับนี่นะครับประมาณ25 เฮิร์ตซ์นะครับอันนี้แล้วแต่เราออกแบบเลยนะครับค่าต่างๆก็ไม่มีอะไรก็เป็นแกมมาคอลเลกชันเป็น brightness นะครับต่อมามาที่ testing นะครับ testing mode static ก็คือการให้โชว์ค่าสีนะครับค่าสีต่างๆแล้วก็สามารถคลิกได้เลยว่าจะให้โชว์สีอะไรนะครับหรือจะเป็น blink ก็คือการกระพริบนะครับเราเลือกสีได้เลยว่าจะให้กระพริบสีอะไรนะครับทีนี้มาที่flat ก็จะคล้ายๆ Bing นะครับเหมือนกันครับ testing mode ก็จะมีหลายๆโหมดนะครับลองเล่นดูได้ครับทีนี้มาที่ admin นี่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอาไว้สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆแล้วก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตรงนี้นะครับนี่เป็นการสั่งให้ตัวกล่องใน GPixel Reboot นะครับอันนี้คือการคอนฟิกผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยให้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือของเราจ่ายเป็นฮอตสปอตออกไปนะครับสำหรับวิธีที่2นะครับก็คือเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมาถ้าเกิดเราไม่เปิดฮอตสปอตตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เปิดฮอตสปอตตรงนี้ตัวกล่อง Digipixel นะครับจะทำการค้นหา Network Name Digipixel แล้วก็ Password นี้ถ้าหากปัญหาไม่เจอนะครับต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณนาทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดปัญหาไม่เจอมันจะทำตัวเองเป็นฮอตสปอตนะครับเพื่อใ
เราเข้าไปคอนเน็กตัวมันนะครับคลิกได้โดยตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเข้ามาก่อนมันจะทำการค้นหานะครับถ้ามันไม่เจอมันจะทำตัวเองเป็นฮอตสปอตหรือว่าจ่าย Wi-Fi ออกมานะครับเพื่อให้เราคอนเน็กมันนะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับก็คือชื่อเป็น Digipixel Digi 3825E นะครับมันจะทำการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับเพื่อให้เราไปคอนเน็กนะครับจากนั้นเราก็ทำการคลิกคอนเน็กนะครับพอเราคอนเน็กเสร็จปุ๊บเรามาดูที่ property นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ IP ตรงนี้นะครับ 192.168.4.1 นะครับนะครับเป็น DNS server ก็คือเราสามารถเอา IP ตัวนี้นะครับเข้าไปคอนฟิกค่าได้เลยนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้ก็คือ192.168.4.1นี่นะครับได้เหมือนกันนะครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับอาจจะใช้วิธีใช้โปรแกรมสแกน IP ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับครับ